แม่ในชื่อนางสุธิชานะครับอายุ39ปีอยู่ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีบอกว่าลูกชายชื่อนายพิภาคสาเลี้ยงประเสริฐอายุ20ปีไปกับเพื่อนรวม13คนมีนายหน้าบอกว่าจะพาข้ามฝั่งไปยังกัมพูชาไปทำงานได้เงินดีมากไปลักษณะลักลอบเข้าไปนะครับแต่ว่าลูกชายเนี่ยติดต่อกลับมาล่าสุดบอกอยากกลับแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าที่ดันด้นไปกันเนี่ย13คนเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้9คนติดโควิดลูกชายบอกอยากกลับแต่กลับไม่ได้เพราะว่าในหน้าที่นั่นที่พาไปบอกว่าถ้าจะกลับเนี่ยเอาเงินมาก่อน 40,000 บาทลักษณะถูกกักตัวไว้อย่างนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับก็เลยร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อมวลชนนะแม่บอกว่าลูกเนี่ยไปตอนเช้า16สิงหาคมตอน9โมงนะครับจากนั้นก็แชทคุยกันตลอดนะลูกบอกว่าไปถึงเนี่ยต้องเดินนะพอไปถึงชายแดนที่สระแก้วเนี่ยในหน้าเนี่ยเขาพาเดินข้ามฝั่งไปทางกัมพูชาลูกชายนี่ขาขาดข้างนึงต้องใส่ขาเทียมนะฮะเคยมีอุบัติเหตุนะครับจน7โมงเช้า17สิงหาคมลูกทักแชทมาบอกเขาพาเดินเท้าหลบด่าน20กว่ากิโลแล้วก็มีรถมารับไปทำงานก็ทีนี้เขาก็อยู่ที่นู่นเนี่ยสัญญาณซิมเซอร์มันไม่ได้แล้วนะต้องรวมเงินกันให้คนที่นั่นเนี่ยไปซื้อซิมโทรศัพท์มาให้เพื่อจะติดต่อกลับทางบ้านกันจนเมื่อคืนนี้31สิงหาคมลูกชายส่งข้อความมาบอกไม่ไหวแล้วแม่อยากกลับแล้วยังไม่ได้งานเลยนะตั้งแต่16สิงหาคมยังไม่ได้งานเลยแล้วที่อยู่ด้วยกัน13คนเนี่ยถูกจับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนอนรวมห้องเดียวกันเนี่ยมี9คนในนี้ติดโควิดลูกบอกอยู่ไม่ไหวแล้วบอกคนที่พามาบอกจะขอกลับเขาไม่ให้กลับเขาบอกว่าถ้าจะกลับต้องจ่ายมาคนละ 40,000ต่อรองเนี่ยเหลือคนละ 20,000 ถึงจะปล่อยตัวกลับนี่ฮะเขาก็เลยขอความช่วยเหลือมานะครับเดี๋ยวฟังแม่เขาหน่อยนะฮะรวมเงินการเอาซิมเอาเงินของเราเนี่ยค่ะให้คนที่ว่าเอาข้าวมาส่งอ่ะไปซื้อซิมให้คือเขาก็แอบซื้อให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เติมเน็ตแล้วก็ติดต่อกลับมาทางบ้านว่าเหมือนจะโดนหลอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนหลอกแล้วใช่คือเขาเริ่มสงสัยกันเองแล้วอะค่ะเขาเริ่มสงสัยกันเองแล้วว่าจะโดนหลอกแต่ตอนนั้นเด็กๆก็ยังแบบอยากทำงานอยู่อะค่ะเพราะว่าคนที่พาไปบอกว่างานดีนะเงินได้เยอะนะอะไรเงี้ยมีที่พักให้มีข้าวให้กินทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังเขาก็ยังบอกว่าหนูอยากทำงานแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังขอแบบขอรอดูก่อนอีกอาทิตย์นึงจนหนูก็รอลูกมาจนเมื่อคืนเนี้ยลูกส่งข้อความมาบอกว่านี่ฮะคือคุณแม่เนี่ยร้องขอความช่วยเหลือผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราที่จังหวัดชลบุรีมาค่ะทีมข่าวของเราก็เลยพยายามประสานเรื่องของการส่งความช่วยเหลือไปให้นะคะก็ประสานไปที่รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งในฐานะรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพันตำรวจเอกภักพงษ์สายอุบลก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาว่าจากการประสานงานติดต่อไปที่ผู้กำกับตม.จังหวัดสระแก้วได้ข้อมูลมาว่าทางสถานทูตไทยในกัมพูชาและคณะกรรมการประสานงานตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วทราบเรื่องแล้วนะคะอยู่ระหว่างประสานงานกับทางกัมพูชาทางกัมพูชาจะผลักดันนายพิพากษากลับเมืองไทยค่ะแต่พอกลับมาถ้าติดโควิด-19ก็ต้องกักตัวรักษาอาการแต่ถ้าไม่ติดหรืออย่างไรเนี่ยการข้ามประเทศก็ต้องกักตัวอยู่แล้วใช่ครับตามขั้นตอนของสาธารณสุขนะคะครับถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้เดินทางออกจากไทยไปตามช่องทางที่กำหนดไว้ก็อาจจะถูกปรับ800บาทตามพรบคนเข้าเมืองครับในหน้าที่ติดต่อให้ไปทำงานถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายผู้เสียหายเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจได้นะคะครับก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนในเมืองไทยหรือว่านอกพื้นที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความผิดต่อเนื่องที่อาจจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ดำเนินคดีกับนายหน้าได้ด้วยค่ะแต่ตอนนี้ยังไงเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้ก่อนกลับมาก่อนค่ะเพรา